รายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ61/1หมู่ที่5ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเบอร์โทรที่จะติดต่อประสานงานศูนย์อำนวยการนะครับ075416127นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.ศูนย์นะครับท่านสมพรโพธิ์สิริซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณปัญญพงษ์สงพยมรองผอ.ศูนย์หัวหน้าฝ่ายขยายผลแล้วก็คุณสุรีรัตน์ชัยฤกษ์ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการนะครับพร้อมกับบุคลากรในศูนย์อำนวยการทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกับผมดีเจวิเชียรดวงพริ้มดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ให้ดำเนินรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นนะครับในนามคลื่นในFM 103 MHz คลื่นศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนังภายใต้ท่านผอ.ธวัชทวีชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์อำนวยการเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้มีข่าวที่จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับข่าวแรกจากศูนย์ข่าวแหล่งข่าวกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่15นะครับเมื่อวานกิจกรรมที่สำคัญเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมนะครับเวลา9โมงเช้านะครับท่านสมพรโพธิ์สิริผู้อำนวยการศูนย์นะครับผอ.ศูนย์อำนวยการได้มอบหมายให้นายปัญญพงษ์สงพยมหัวหน้าฝ่ายขยายผลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์นะครับผู้ได้เข้าร่วมประชุมมีพื้นอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอปากพนังนะครับก็ได้มีการประชุมกับเคลื่อนเติมเต็มเนื้อหาสาระความรู้กันที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยวัตถุประสงค์ในการกับเคลื่อนกิจกรรมประชุมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆและบูรณาการทำงานร่วมทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านนะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจเพื่อที่จะเติมเต็มให้แนวความคิดทิศทางในการที่จะพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อผลักดันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากนั้นก็ยังสร้างความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดการประสานงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะได้ทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดสัมฤทธิ์นะครับเกิดพลังในการทำงานอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่คือข่าวที่หนึ่งนะครับที่มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับทีนี้ข่าวที่สองนะครับข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวจากกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่15นะครับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งได้สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านยางยวนนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านยางยวนนะครับเดี๋ยวว่างจะนำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนะครับซึ่งจะได้ลงรายละเอียดในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยว
ในช่วงโอกาสดีๆนะครับจะมานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างมีความรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตามหลักปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับตามที่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับคุณผู้ฟังครับมูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่บ้านยางยวนตำบลดอนตรออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ข่าวแหล่งข่าวที่สองนะครับทีนี้มาข่าวดีข่าวที่สามกับพริบตาไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่เล่นเฟซเล่นไลน์นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอเชิญร่วมกิจกรรมรับรางวัลท็อปแฟนรางวัลท็อปแฟนของเพจศูนย์อำนวยการนะครับท่านเข้าไปในเฟซในเพจของศูนย์อำนวยการนะครับท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับกดไลค์และก็กดแชร์ใน Facebook ที่ www.facebook.com แล้วก็ /pncenter.facebook นะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็มีกฎกติกา 3-4 ข้อดังนี้นะครับข้อที่1กดติดตามในเพจที่ www.facebook นะครับ .com/pncenterfacebook นะครับนี่คือในเพจของศูนย์อำนวยการนะครับจากนั้นท่านก็ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเพจของศูนย์อำนวยการนะครับท่านได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดไลค์นะครับก็บอกว่ากดมากกดบ่อยกดต่อเนื่องนะครับจนได้รับเครื่องหมายแฟนตัวอย่างท็อปนิวกดมากกดบ่อยกดต่อเนื่องกดไปเรื่อยๆจนได้รับเครื่องหมายแฟนตัวอย่างหรือท็อปนิวท็อปแฟนร่วมกิจกรรมได้ทุกท่านนะครับทุกผู้ทุกนามที่เล่น Facebook นะครับทุกภาคส่วนจนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากเพจทันทีนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากเพจได้ทันทีนะครับรีบกดแชร์คอมเมนต์กดไลค์สเตตัสของเพจแล้วก็มีลุ้นรับรางวัลทุกเดือนแน่นอนนะครับอุบไว้ก่อนนะครับรางวัลอุบไว้ก่อนแต่รับประกันว่าได้ใช้ประโยชน์แน่นอนผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ผิดหวังสำหรับรางวัลนะครับดีที่จะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่ล่าสุดนะครับก็อีกข่าวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็แหล่งข่าวจากกรมชลประทานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานสำนักงานชลประทานที่5นะครับซึ่งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบหมายศูนย์อำนวยการนะครับได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับผมจะพยายามพูดย่อๆนะครับเป็นที่เข้าใจว่าถ้าคำว่าศูนย์ท่านต้องเข้าใจว่าชื่อเต็มมันคือศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับตามที่มูลนิธิชัยพัฒนามอบหมายให้ศูนย์ตำบลดอนตรออำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการน้อมเกล้าถวายจากนายแก่นสีทองนะครับเป็นที่ดินที่ได้รับการน้อมเกล้าถวายจากนายแก่นสีทองโดยนางบุญเรือนทองจำรัดเป็นผู้ดำเนินการนะครับให้เป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้อินทรีย์แล้วก็การรวมกลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพนะครับปัจจุบันก็ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขโดยผอ.สมพรผู้สิริได้มอบหมายให้คุณปัญญพงษ์สงพยมนะครับเข้าร่วมการประเมินในวันพุธที่7ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับวันพุธที่7ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมในการประเมินนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจตัวอย่างนะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยางยวนก็กิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ได้ผ่านการประเมินตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์นะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่องค์กรที่กรมพัฒนาชุมชน
ะครับที่กรมพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัตินะครับ3สร้างด้วยกันนะครับ3สร้างมีสร้างอะไรบ้างนะครับสร้างที่1สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างที่2สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างที่3ก็สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนั่นเองนะครับเน้นความพอเพียงเริ่มจากครอบครัวเน้นความพอเพียงเริ่มจากครอบครัวตนเองนะครับครอบครัวตนเองก่อนโดยต้องปรากฏผลเป็นที่ยอมเป็นที่ยอมรับของชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสมาชีพชุมชนแล้วก็ต่อยอดได้อย่างเช่นนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นการยกรายได้ครัวเรือนเป้าหมายแล้วก็การมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับการมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบใหญ่ในการบริหารจัดการชุมชนและต่อยอดนะครับอย่างเช่นการยกรายได้การยกระดับรายได้ครัวเรือนเป้าหมายแล้วก็มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและหมู่บ้านที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างฝันกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆอีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่จะแจ้งให้ทราบจากศูนย์อำนวยการประสานการพัฒนานะครับซึ่งมีแหล่งข่าวที่แจ้งให้มาทราบนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะหยุดไว้ตรงนี้แล้วก็จะให้ท่านฟังสัก2โพนานเพลงเชิญรับฟังครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นดำเนินรายการโดยดีเจวิเชียรด้วงพริมดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึงตอนเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังครับเรานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับท่านผอ.ศูนย์ก็คือท่านสมพรพูดสิริแล้วก็คุณปัญญพงษ์สงพยมนะครับรองผอ.ศูนย์หัวหน้าฝ่ายขยายผลคุณสุรีรัตน์ชัยเลิศนะครับประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการและก็ขอบคุณไปยังบุคลากรพนักงานในศูนย์อำนวยการทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับก็ผ่านไปแล้ว2ผลงานเพลงช่วงแรกของรายการนะครับผลงานเพลงแรกนะครับก็เป็นขับร้องโดยต่ายอรทัยเล่าสู่หลานฟังซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เพราะทีเดียวนะครับผลงานเพลงที่2ขับร้องโดยเบิร์ตธงชัยต้นไม้ของพ่อนะครับก็ผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาช่วงที่2กันต่อนะครับช่วงที่2ของรายการซึ่งปีนี้ก็เป็นปีอธิกมาสนะครับเดือน8 2หน2ครั้ง4ปีมี1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลเจริญภาวนานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์โกศลศรีพงษ์ประพันธ์นะครับผู้ที่เจริญในธรรมฝักใฝ่เจริญในธรรมถือศีลเจริญภาวนาประจำพรรษาอยู่ที่บ้านตลอดไตรมาส3เดือนขออนุโมทนาด้วยนะครับอาจารย์โกศลศรีพงษ์ประพันธ์นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังอยู่นะครับอาจารย์โกศลบอกว่าชอบมากรายการนี้เพลงก็เพราะแล้วก็เนื้อหาเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังดีเจวุฒิเนวดายและก็คุณครูป้าน้อยนะครับที่อยู่แถวๆขอบังไกนะครับที่ติดตามรับฟังอยู่และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ฟังรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดค้างไว้ที่โรงสีแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำปากพนังนะครับโรงสีแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำปากพนังนะครับตั้งสร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งในยุคนั้นก็บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้ทำสัญญาโบว์ลิ่งได้ทำสัญญาโบว์ลิ่งจากเซอร์จอห์นโบว์ลิ่งนะครับซึ่งเป็นราชทูตตัวแทนราชทูตของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับก็คือประเทศอังกฤษ
ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระนางสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียนะครับเซอร์จอห์นบอลลิงนะครับได้เข้ามาทำสนธิสัญญาเรื่องการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับปากพนังก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในการแลกเปลี่ยนสินค้าในการค้าขายทางปากอ่าวลุ่มน้ำปากพนังนะครับแล้วก็มีโรงสีเกิดขึ้นมากมายโรงสีเกิดขึ้นในโซนลุ่มน้ำปากพนังมากมายนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงอารยธรรมถึงความเจริญรุ่งเรืองของลุ่มน้ำปากพนังนะครับเรื่องลือไปทั่วเรื่องลือไปทั่วจนมีคำบอกเล่าว่าแม้แต่ชาวมลายูยังต้องแล่นเรือมาซื้อข้าวถึงที่นี่นะครับนี่คือคำเรื่องลือจนชาวมลายูต้องแล่นเรือเดินทางด้วยทางเรือนะครับมาซื้อข้าวถึงที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรือสำเภาจากหัวเมืองต่างจากหัวเมืองต่างๆนำสินค้ามาจำหน่ายมาแลกเปลี่ยนนะครับเรือสำเภาจากหัวเมืองต่างๆนะครับเช่นนำสินค้าถ้วยชามไก่หมูประทัดเครื่องทองเหลืองแล้วก็หมากน้ำตาลกะปิมาขายจำนวนมากมายนะครับในยุคสมัยนั้นเมื่อร้อยกว่าปีในยุคสมัยรัชกาลที่4นะครับก็จากนั้นแล้วเรือบรรทุกเหล่านี้ก็จะลงก็จะซื้อสินค้าต่างๆนะครับลงเรือสำเภานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้ากลับไปกลับมานะครับความมั่นมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองของปากพนังเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านยังทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงสีไฟแห่งแรกในอำเภอปากพนังนะครับคุณฟังครับโรงสีไฟแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเป็นประธานในการเปิดโรงสีไฟแห่งแรกในอำเภอปากพนังเมื่อวันที่8เดือนกรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับเดือนกรกฎาคมแต่ต่างกรรมต่างเวลานะครับวันที่8แต่เป็นปีพุทธศักราช2448นะครับคุณฟังครับก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่รุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลแล้วครับในยุคสมัยนั้นนะครับก็มีความว่านะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์นะครับได้มีพระราชดำริว่าอำเภอปากพนังนี้นะครับได้ทราบว่าได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สำคัญอย่างไรเมื่อไปถึงที่ยังรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมากตามที่พระองค์ท่านได้คาดคะเนว่าลุ่มน้ำปากพนังอำเภอปากพนังนะครับมีความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองมากน้อยแค่ไหนเมื่อมาถึงแล้วพระองค์ท่านบอกว่าผิดไปกับที่ได้คาดฝันได้คิดไว้เป็นอันมากไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งคั่งถึงเพียงนี้นี่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าพระองค์ท่านแปลกตาแปลกใจทีเดียวเพราะว่าโรงสีใหญ่โตอลังการและก็ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองนะครับทีนี้มาในส่วนของโรงสีอำเภอปากพนังนะครับคุณผู้ฟังครับอำเภอปากพนังได้ทำการอนุรักษ์โรงสีต่างๆได้ทำการอนุรักษ์โรงสีต่างๆไว้แล้วก็กำลังที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมศึกษาเรียนรู้เติมเต็มในอดีตซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมก็คล้ายๆเมโสโปเตเมียแล้วครับดินแดนแห่งอารยธรรมของทางตะวันออกกลางนะครับที่มาสู่แม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดินแดนแห่งอารยธรรมนะครับมันเริ่มจากสายน้ำนะครับเหมือนสายน้ำคลองหัวไซไปปากพนังสายน้ำคลองหัวไซไปอำเภอระโนดไปจังหวัดสงขลาก็เป็นตัวชี้วัดดัชนีอินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนอย่างเช่นเมืองท่าที่ปากพนังเมืองท่าที่อำเภอหัวไซนะครับที่ตลาดสดหัวไซนะครับก็จะเป็นสถานที่เรือนะครับไม่ว่าจะเรือเลิศไพบูลย์เรือหลายๆชนิดนะครับ
เรือหลายๆชนิดเรืออีซูซูที่วิ่งรับผู้คนโดยสารนะครับที่ไปจอดท่าเทียบเรือปากพนังและวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไประโนดประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในยุคสมัยนั้นการสัญจรใช้ทางเรือทางน้ำเป็นหลักนะครับเพราะว่าเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าเหมือนเวนิสตะวันออกก็คือมีเรือมีแม่น้ำลำคลองเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นโรงสีนะครับในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองนะครับของลุ่มน้ำปากพนังโรงสีที่เปิดให้เข้าชมในปัจจุบันนี้ก็คือโรงสีแม่ครูโรงสีของแม่ครูผู้ก่อตั้งยุคแรกก็คือโรงสีจีนโคฮักหลีโรงสีจีนโคฮักหลีเป็นโรงสีไฟตอนนี้เหลือแต่อนุสาวรีย์นะครับที่เขาได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นจารึกรอยประวัติศาสตร์นะครับที่ยังอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจที่จะไปชมนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับแต่ว่าต้องติดต่อผู้ที่ได้ถือกุญแจไว้นะครับสามารถติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชนะครับเบอร์โทร0735156156นะครับเบอร์โทรที่จะขอประสานเพื่อจะพาไปให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมกิจการของโรงสีไฟโรงแรกที่รัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีจีนโคฮักหลีซึ่งเป็นโรงสีไฟแห่งแรกนะครับคุณฟังครับเป็นโรงสีแม่ครูผู้ก่อตั้งยุคแรกนะครับจากนั้นก็มีโรงสีหลายโรงที่ขึ้นก่อตั้งมาเหมือนดอกเห็ดนะครับที่ริมแม่น้ำปากพนังมีโรงสีหลายโรงนับตั้งแต่ปากคลองบางไทรนับตั้งแต่ปากคลองบางไทรนะครับปัจจุบันก็เป็นชลประทานนะครับปากแพรกบางนาวจนถึงตลาดปากพนังก็มี 5-6 โรงด้วยกันนะครับโรงสีเช่นโรงสีแม่หนูพินปากคลองบางไทรนะครับโรงสีแม่ครูแล้วก็มีอีกหลายโรงสีนะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเพราะว่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์นะครับจะต้องมีโรงสีที่จะรับซื้อแล้วก็สีข้าวไปขายก็มีต่างชาติมีโปรตุเกสมีพม่ามีคนจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็มีมาลายูนะครับที่เดินทางมาทางเรือเพื่อที่จะมาซื้อข้าวสารของลุ่มน้ำปากพนังนะครับซึ่งโรงสีเหล่านี้ก็จะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาลุ่มแม่น้ำปากพนังทั้งหมดนับตั้งแต่อำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอปากพนังโรงสีไฟโรงใดก็นะครับก็ได้ที่สามารถที่จะนำไปขายนะครับซื้อจากชาวบ้านจากชาวไร่ชาวนาที่ทำปลูกข้าวและก็โรงสีเหล่านี้ก็รับซื้อนะครับใครจะไปขายโรงสีไหนก็สุดแล้วแต่ความพอใจนะครับโดยโรงสีข้าวจะส่งต่อเป็นสินค้าส่งออกนะครับขายไปยังแรงงานชาวจีนที่เข้ามาทำเหมืองแร่แล้วก็ยางพาราบริเวณหัวเมืองชายฝั่งแล้วก็ตะวันตกอย่างเมืองตรังอย่างนี้ครับเมืองตรังพังงากระบี่ภูเก็ตไปจนถึงเกาะปีนังนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับคนงานเหล่านี้ก็จะต้องกินข้าวของลุ่มน้ำปากพนังของเราแล้วก็มีสิงคโปร์ทำให้โรงสีไฟเฉพาะที่อำเภอปากพนังนี้นะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วจนถึง9โรงด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับมากทีเดียวเรโชอัตราการหมุนเวียนการเติบโตของเศรษฐกิจจากฐานรากก็จะเดินรุ่งเรืองตามลำดับนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วจะให้คุณผู้ฟังได้ความเพลงเพราะๆนะครับเพลงเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังครับช่วงที่2ผ่านพ้นผ่านไปแล้ว2ผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงแรกตามรอยพ่อขับร้องโดยแอดคาราบาวผลงานเพลงที่2อย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมลุ่มน้ำปากพนังเพลินพรมแดนนะครับผ่านพ้นผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการลุ่มน้ำน้ำประทายรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นนะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับโดยท่านผอ.ศูนย์ท่านสมพรผู้สิริแล้วก็คุณปัญญพงษ์สงพยมรองผอ.ศูนย์หัวหน้าฝ่ายขยายผลแล้วก็คุณสุรีรัตน์ชัยฤกษ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการนะครับและก็บุคลากรในศูนย์ทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับที่ให้โอกาสทางคลื่นในเวม103ได้มาดำเนินรายการดีๆที่เป็นสาระให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังก่อนในช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อสักครู่ได้พูดถึงโรงสีนะครับซึ่งโรงสีที่เคยเจริญรุ่งเรืองและก็โรงสีเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับในยุคของโรงสีไฟซึ่งเป็นโรงสีแรกนะครับของลุ่มน้ำปากพนังแล้วก็หลังจากนั้นแล้วโรงสีต่างๆก็เข้ามาเยอะๆนะครับมีเรือสำเภาจากประเทศจีนเรือกลไฟจากบริษัทต่างๆมาชุมนุมกันเต็มหน้าปากอ่าวปากพนังนะครับแล้วก็รอลำเลียงขนส่งข้าวสารที่จะส่งไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากในแต่ละปีนะครับทีนี้มาปัจจุบันนี้นะครับความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแหล่งผลิตข้าวในอดีตได้จางหายไปนะครับคุณผู้ฟังครับตามกาลเวลานะครับท้องทุ่งนาได้แปรเปลี่ยนเป็นสวนไร่นาส่วนผสมได้แปรเปลี่ยนไปปลูกปาล์มและก็การทำนากุ้งกิจการโรงสีไฟที่เคยเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลเหลือแต่เพียงซากปล่องไฟนะครับปลูกโรงสีไฟเหลือแต่ซากปล่องไฟโรงสีที่ตั้งสง่านเป็นอนุสรณ์แห่งอดีตที่ชาวบ้านปากพนังภูมิใจตอนนี้ก็เหลือแต่อนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับอำเภอปากพนังได้ทำการอนุรักษ์โรงสีต่างๆไว้และก็กำลังที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้เรียนรู้ได้เติมเต็มในปัจจุบันนี้ก็คือโรงสีแม่ครูผู้ก่อตั้งยุคแรกในภาคใต้นะครับชื่อว่าโรงสีจีนโคฮักหลีภาษาจีนนะครับคือฟังครับถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอ่านยากเป็นโรงสีแห่งแรกในภาคใต้สมัยรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจการโรงสีเมื่อปีพุทธศักราช2447นะครับนับรวมปัจจุบันนี้ก็การเวลาล่วงเลยมา117ปีปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของแล้วนะครับเปลี่ยนมือเจ้าของก็เป็นของส่วนบุคคลซึ่งทำการซื้อโรงสีจากเจ้าของเดิมเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับปัจจุบันโรงสีดังกล่าวโรงสีไฟดังกล่าวนะครับก็มีต้นไม้มีรากไทรขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณโรงสีแห่งนี้นะครับก็ดูอัศจรรย์แล้วครับดูแปลกหูแปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็นเข้ามาชมนะครับถ้าท่านสนใจที่จะเข้าไปชมไปเยี่ยมชมนะครับกุญแจก็บอกว่ากุญแจพื้นที่ในโรงสีอย่างนี้นะครับก็จะล็อกกุญแจไว้นะครับซึ่งเป็นโรงสีส่วนบุคคลไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่ททสำนักงานนครศรีธรรมราชนะครับไปขอกุญแจได้เพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือจะไปชมส่วนตัวก็สุดแล้วแต่นะครับโทรไปได้ที่เบอร์0735651156นะครับก็เป็นที่ตั้งโรงสีไฟโรงสีแม่ครูริมแม่น้ำปากพนังฝั่งซ้ายใกล้ทางเข้าประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์นะครับโครงการพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนังนั่นเองนะครับคุณฟังครับเวลาก็ไล่หลังไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าจะพูดไปคงจะต่อเนื่องติดพันเดี๋ยวท่านจะฟังไม่ได้สับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบไปด้วย1ผลงานเพลงสุดท้ายนะครับคุณฟังครับ1ผลงานเพลงสุดท้ายในช่วงที่3สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อำนวยการนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระรายการลุ่มน้ำพระไทยน้ำพระไทยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นในวันพรุ่งนี้นะครับ11โมงไปถึงเที่ยงเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก